ไทยต่อจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อมาพัฒนาคนไทยบ้านเรานะครับท่านเป็นคนอำเภออื่นแต่ตอนนี้กลายเป็นคนประทายเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติกับพวกเราครับประทายเรื่องการถ่ายกบตอสั่งนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลเราให้ความสำคัญและช่วยรณรงค์มาอย่างที่หลายท่านทราบครับว่าทุกปีทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องฝุ่น PM 2.5 ต่างๆเนี่ยประเทศไทยเราประสบปัญหานี้อย่างมากครับไม่ก็ตรงไกลกำนั้นก็ทายดังนั้นยังไม่ได้รูปกำนั้นทีแล้วน่ะกำนั้นผมทายดังนั้นยังไม่ได้รูปกำนั้นนี่ยังมาทั้งผมแน่ดำเนินการก็คือให้พี่น้องช่วยหวานกอเทืองนะครับให้หมดทั้งแปลงแล้วก็พี่น้องที่มีรถไถนะครับก็ขับเคลื่อนออกไปพร้อมๆกันนะครับภาพเอ้ตะคู่ไอ้ที่เอามาเติมน่ะฮะบนแปลงสาธิตนะครับตั้งข้าวแล้วก็หว่านปอเทืองทิ้งไถพร้อมเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่จะรณรงค์เรื่องการลดโลกร้องแล้วก็ PM 2.5 นะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับทุกคนก็ช่วยกันนะครับไม่อยากให้เผาอยากให้ช่วยกันมาเป็นใช้วิธีการถ่ายกบต่อสั่งแล้วก็วันนี้นอกจากการถ่ายกบแล้วเราก็ยังมีการหว่านปอเทืองเพื่อที่จะเพิ่มปุ๋ยในดินนะครับก็ฝากถึงเกษตรกรทุกๆคนว่าคือว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลพยายามรณรงค์แล้วก็อยากให้ทุกคนในประเทศไทยมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประเทศไทยให้ปลอดจาก PM 2.5 ครับ